จุดเริ่มต้นมันน่าจะมาจากคอนเสิร์ตใหญ่ผมก่อนที่ผมเคยแบบเหมือนขอพี่ๆไว้ว่าเราน่าจะมีซิงเกิลด้วยกันสักเพลงนะแล้วทีเนี้ยเพลินว่ามีวันนึงได้เจอพี่ออฟแกก็บอกว่าเห็นนมอยากทำเพลงกับพี่ๆระบนูนใช่ไหมอะไรเงี้ยเรามีโปรเจกต์ร้อยคูณร้อยนะอะไรเงี้ยก็เลยแบบอ๋อเอาสิครับอะไรเงี้ยนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นจากตรงนี้แหละทบทวนความคิดวันที่ชีวิตต้องไม่เหลือใครจริงๆเนี่ยแล้วพี่นุ่นกับหนุ่มเนี่ยชีวิตเนี่ยเติบโตมาด้วยกันใช่ใช่ใช่ตั้งแต่เรื่องราวอะไรต่างๆอะไรเงี้ยแต่ไม่ค่อยได้มีโอกาสที่จะมีเพลงผมจำได้ว่าตอนที่มีที่ค่ายเขามีโครงการเวิร์กมิวสิกอวอร์ดแล้วก็เขาให้เราไปดูไปโชว์ในฐานะที่เป็นศิษย์เก่าครับแล้วก็จำได้อยู่หลังเวทีเลยว่าโอ้จะขึ้นเป็นยาเฮ้ยนุ่มร้องเลยจำได้ไหมจำได้ผมเป็นโมเมนต์นุ่มร้องเลยเอ้ยนุ่มบอกจะดีเหรอร้องเลยเรื่องราวกันเป็นความผูกพันกับหนุ่มแล้วก็เวลาผ่านไปเกือบ20กว่าปีแล้วนะที่เราอยู่ในวงการนี้ใช่ใช่ขนาดผมยังตื่นเต้นเลยตอนนี้พี่อ้อบอกว่างั้นอยากให้ระเบิดนุ่นเอกกับหนุ่มหน่อยได้ไหมมีทีช่วยไปทำกูผมไม่ได้แต่งเพลงมาเกือบ4ปีอะไรอย่างงี้ดีกว่าอันดับแรกก็คือกลัวนี่ยังไงวะจะแต่งเพลงยังไงดีวะแล้ว2แล้วแต่งแล้วหนุ่มร้องจะเข้าไหมวะอะไรเงี้ยอีกมันหลายๆอย่างเลยเรามันทำกับมันต้องคิดหนักจนไปบอกพี่ออฟจำได้ว่าพี่ออฟถ้าอย่างนั้นผมว่าให้หนุ่มแต่งดีกว่าใช่ร้องพี่ออฟเจอกันบอกคือเราก็ไม่กล้าเพราะผมไม่ได้แต่งเพลงมาเกือบ3-4ปีที่ไม่ครับแต่พี่ออฟก็ให้กำลังใจว่าเราอยากให้มีที่แล้วดูลองทำดูต้องถามหนุ่มว่าตอนที่ส่งเดโมไปฟังครั้งแรกฟังแล้วเป็นยังไงบ้างผมฟังในห้องประชุมพร้อมพี่ออฟครับแล้วก็นั่งขนลุกตลอดเลยเพราะว่าพี่อะไรพี่นันโอ้โหกำลังซึมเพราะว่าไม่คือผมไม่ได้มีเซนส์อะไรนะครับแต่ว่าเพลงหลายๆเพลงของตัวเองอ่ะตอนที่เวลาแต่งเสร็จหรือมีคนแต่งให้ก็ตามอ่ะถ้าเรารู้สึกขนลุกกับมันตลอดเวลาเราร้องหรือเราฟังอ่ะผมกำลังรู้สึกว่ามันคือเพลงที่ดีมากๆสำหรับความรู้สึกผมหลายๆท่อนน่ะเหมือนถูกเขียนมาจากเรื่องของผมเลยด้วยซ้ำไม่รู้ว่าบังเอิญหรือตั้งใจนะครับแต่ว่าขนลุก คือเห็นนะขนลุกเพราะว่ามันอาจจะเหมือนเรื่องราวของเราในหลายๆครั้งบางท่อนที่บอกว่าบางครั้งก็ไม่อยากลืมตาขึ้นมาเพื่อที่จะสู้กับความเป็นจริงอะไรเงี้ยมันเหมือนมากผมว่ามันคือเพลงที่ให้กำลังใจในทุกแง่มุมด้วยจะมุมมองของความรักก็ได้หรือมุมมองของชีวิตก็ได้ในส่วนตัวผมนี่ผมรู้สึกว่าโปรเจกต์นี้มันเหมือนว่าก้าวใหม่ของผมเลยในความรู้สึกนี้ถ้าเกิดว่าไม่มีโปรเจกต์นี้ไม่รู้ว่าผมจะมีแรงบันดาลใจที่จะมีพลังเอเนอร์จีพอที่จะเขียนเพลงหรือเปล่าแต่พอมีโปรเจกต์นี้มันเหมือนรู้สึกมันเหมือนท้าทายมันเป็นว่าเราต้องทำอะไรบางอย่างใครที่กำลังท้อผมว่าชีวิตทุกคนเนี่ยมันก็ต้องเดินต่อวันข้างหน้าอยู่แล้วไม่ว่าเราจะเจอเรื่องที่ท้อเรื่องที่หนักใจหรือว่าปัญหาต่างๆเนี่ยครับก็ยังอยากให้เพลงนี้เป็นกำลังใจส่งต่อให้ทุกคนเดินหน้าแบบมีกำลังใจต่อนะครับรักต้องสู้ครับมันจะมีท่อนหนึ่งของเพลงหลับสักตื่นพักฟื้นเอาเรี่ยวเอาแรงต่อสู้ชีวิตกันใหม่ผมมีเพลงนั้นอ่ะเป็นเหมือนตอนที่เวลาผมท้อเนี่ยผมจะหยิบเพลงนี้ฟังบ่อยๆใช่ไหมวันนี้พอมีเพลงนี้ผมรู้สึกว่าเพลงนี้มันกำลังมาแทนที่เพลงนี้ได้เลยแล้วผมก็เชื่อว่าเวลาท้อใจอ่ะเพลงนี้มันจะเยียวยาจริงๆอ่ะทุกท่อนในเพลงมันแทบจะเขียนจากคนที่ท้อใจในทุกแง่มุมจริงๆนะมันเหมือนคนที่เวลามีความทุกข์มากๆอ่ะทุกประโยชน์มันไม่ค่อยอยากนอนแล้วไม่ค่อยอยากตื่นหรอกตื่นก็ไม่อยากลุกอ่ะเพราะว่ามันไม่รู้จะเดินไปไหนอ่ะในเพลงนี้มันมีครบหมดจริงๆอ่ะมันจนสุดท้ายแล้วเพลงมันก็จะบอกเราว่ามันไม่มีใครทำให้เรายืนได้เท่ากับตัวเราเองอ่ะหายใจแล้วไปต่ออันนี้หวังจากใจจริงว่าเพลงนี้น่าจะเป็นเพลงที่อยู่เป็นเพื่อนเขาได้ถึงแม้ว่าเรากับหนุ่มจะเป็นคนร้องแต่หวังเหลือเกินว่าเพลงครั้งนี้ในรอบ30ปีเนี่ยขอเพลงนี้เป็นเพลงที่เป็นตัวแทนที่อยู่ข้างๆเขากลับ
ต้องเผชิญกับความเจ็บช้ำเดินมีดกรีดย้ำหัว